สำหรับในแบบฝึกหัดที่ 2.5 ขอไข่นะครับในข้อ33เขาได้ให้เราหาเนี่ยเซตคำตอบของสมการที่โจทย์เขากำหนดให้นะครับในข้อ33เนี่ยโจทย์ก็คือ 2x บวก 1 ทั้งหมดยกกำลัง 3 คูณกับ x บวก 1 ทั้งหมดยกกำลัง 5 นะครับน้อยกว่า 0ซึ่งในข้อนี้เนี่ยขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก็คือหาค่าวิกฤตก่อนนะครับนั่นก็คือมี2อย่างใช่ไหมคือ 2x บวก 1 เนี่ยเท่ากับ 0 กับ x บวก 1 เนี่ยเท่ากับ 0 นะครับในกรณีแรกเนี่ยจะได้ x เนี่ยเท่ากับลบเศษ1ส่วน2ส่วนในกรณีที่2จะได้ x เท่ากับลบ1นะครับก็จะได้ค่าวิกฤตออกมา2ตัวนะ ทีนี้เนี่ยที่เราต้องจำไว้เนี่ยก็คือยกกำลังคู่นะเอามา2ตัวยกกำลังคี่เนี่ยเอามาแค่1นะครับเอา1เท่านั้นเอามาแค่1ตัวนะครับทีนี้ในข้อนี้เนี่ยเป็น 2x บวก 1 ทั้งหมดยกกำลัง 3 คูณ x บวก 1 ทั้งหมดยกกำลัง 5 นะครับน้อยกว่า 0 นั่นก็คือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเส้นจำนวนได้โดยเอาค่าวิกฤตมาเขียนนั่นเองนะก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับโดยที่เวลาเราเขียนเนี่ยก็จะมีลบ1กับลบเศษ1ส่วน2ใช่ไหมลบ1มันน้อยกว่าก็จะอยู่ทางซ้ายลบ2มันมากกว่าก็จะอยู่ทางขวาถูกไหมลบ1นะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นยกกำลังคี่ทั้งคู่แสดงว่าเราเอาแค่อย่างละตัวอ่ะแค่นี้พอละทีนี้เรามาคิดกันนะครับโดยที่ถ้า x เนี่ยมากกว่าลบเศษ1ส่วน2แล้วเนี่ย x มากกว่าลบเศษ1ส่วน2แล้วแปลว่าอันนี้เนี่ยวงเล็บหลังเป็นบวกใช่ไหมวงเล็บนี้ก็เป็นบวกถูกไหมครับเพราะมันมากกว่าลบเศษ1ส่วน2มันถ้าเป็นบวกทั้งคู่บวกคูณบวกได้บวกนะแล้วทีนี้ถ้าอยู่ระหว่างลบ1กับลบเศษ1ส่วน2ล่ะลบ1กับลบเศษ1ส่วน2จะทำให้วงเล็บนี้เป็นบวกถูกไหมครับเพราะมันลบไม่ถึง1แต่มันบวก1นะส่วนวงเล็บนี้เนี่ยจะเป็นลบเพราะฉะนั้นลบคูณบวกได้ลบนะครับส่วนในกรณีสุดท้ายคือน้อยกว่าลบ1แล้วก็ลบ1เนี่ยจะทำให้วงเล็บหน้าเป็นลบวงเล็บหลังก็เป็นลบด้วยเพราะฉะนั้นลบคูณลบก็เป็นบวกนะครับทีนี้เนี่ยเขาต้องการช่วงที่มันน้อยกว่า0ช่วงที่มันน้อยกว่า0เนี่ยก็คือช่วงลบนั่นเองนะเอาช่วงลบนั่นเองแสดงว่าเขาเอาช่วงลบเขาไม่เอาตัวที่เท่ากับ0แสดงว่าเขาไม่เอาตัวนี้นะไม่เอาตัวนี้กับตัวนี้นะเอาแค่ลบก็คือเอาช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าเซตคำตอบของสมการ 2x บวก 1 ทั้งหมดยกกำลัง 3 คูณ x บวก 1 ทั้งหมดยกกำลัง 5 น้อยกว่า 0 เนี่ยคือช่วงตั้งแต่เปิดลบ1ถึงลบเศษ1ส่วน2เปิดนะครับก็คือเอา2ตัวนี้ไม่เอา2ตัวนี้นะแต่เอาช่วงระหว่างนี้หรือเซตของ x เนี่ยโดยที่ลบ1น้อยกว่า x และ x เนี่ยน้อยกว่าลบเศษ1ส่วน2นะครับนี่ในข้อที่33นะสรุปให้ดูอีกทีสั้นๆก็คือวิธีการทำเนี่ยก็หาค่าวิกฤตก่อนแต่ทีนี้เมื่อยกกำลังคู่เราเอา2ตัวคี่เอามา1ตัวและนี่มันเป็นยกกำลังคี่2อันเลยแสดงว่าเราเอามาอย่างละ1ตัวดูช่วงนะครับแล้วก็เอาช่วงที่มันน้อยกว่า0ใช่ไหมพอโจทย์เขาน้อยกว่า0แล้วก็ช่วงน้อยกว่า0นะแล้วก็สามารถสรุปเป็นเซตคำตอบได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็สำหรับในเรื่องของสมการนะครับในสมการนะก็จบแค่นี้นะครับแบบฝึกหัดที่ 2.5 ขอไข่